ำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 14,575 รายและยอดผู้เสียชีวิต114รายสถานการณ์แบบนี้นะคะน้ำใจของคนบันเทิงที่ส่งต่อให้กับผู้ที่รับความเดือดร้อนก็ไม่เคยขาดค่ะพระเอกสุดฮอตอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะล่าสุดได้มีการบริจาคจำนวนเงินมากถึง 50,000 บาทให้กับทางโรงพยาบาลยะลาค่ะด้านหวานใจอย่างสาวยาย่ารัศยานะคะแล้วคุณแม่ขอส่งต่อกำลังใจเป็นข้าวกล่องจำนวน300กล่องต่อเนื่องเป็นเวลา11วันให้ชุมชนต่างๆซึ่งวันนี้นะคะนำไปมอบให้ที่ชุมชนเขตประเวศค่ะ